โอเคทุกคนสบายดีทุกคนมื้อนี้มื้อวันเสาร์ที่27เฮามีนัดไปบริจาคเครื่องให้กับน้องๆที่บกพร่องทางหูก็คือพิการหูแล้วก็เฮาจะซื้อเครื่องไปหรือว่าอาหารแห้งหยังต่างๆเป็นพวกไข่มีอื่นๆนี่เฮากับถ้าเขาเจ้ามาครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเฮาก็บ่มีหยังเฮาบ่ได้ซื้อหยังเพราะว่าเฮาก็มีแต่เก็บอันขนมเก็บขนมไว้ที่เฮาเก็บได้บิณฑบาตเฮาก็สิเก็บไว้แล้วก็ไปให้น้องๆเพราะว่าเก็บไว้แล้วเฮาก็บ่ได้กินคือเนาะก็ได้สิไปให้น้องๆที่เฮาจะไปบริจาคเดี๋ยวกําลังถามหมู่มาครับเดี๋ยวไปเบิ่งเครื่องอยู่ไหนนี่มันก็มีเฮาก็บ่มีหยังนอกจากสิมีแต่ขนมเก็บขนมไว้ถุงนึงแล้วก็สิไปแจกให้น้องๆบอนที่เฮาจะไปแม่นเฮาเคยไปแล้วอันเทื่อนึงแล้วติเทื่อนึงในตอนนั้นแม่นเฮาเอาไข่แล้วก็ข้าวสารหยังต่างๆไปให้น้องเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแบบศูนย์ฝึกอบรมให้กับน้องๆในเฮียนบอนคนพิการที่ได้เฮียนภาษามือบอต่างๆที่ให้เพื่อให้น้องๆได้เอาความรู้ความสามารถไปใช้ในอนาคตเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากที่เขาจะใหญ่ขึ้นวันนี้พวกเฮาก็ได้นัดกันมาก็สิเป็นท้ายเดือนแล้วค่ะสิเอาเครื่องไปช่วยน้องๆอีกอย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เฮาก็ได้ยินว่าเขาเจ้าอันนั้นเสริมสร้องหรือว่าวันครบรอบการตั้งศูนย์ตัวนั้นขึ้นมาก็ได้มื้อนี้เฮาสิไปกับหมู่หลายคนเติบอยู่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเนาะตอนถ้าตอนนี้เฮาถ้าอันนั้นเขาเจ้ามาหับอยู่เดี๋ยวเป็นจังได๋เลยสุดท้ายให้เบิ่งเด้อAnd a POPT Education Center for Hearing Impaired. เดี๋ยวเขาจะเข้าไปข้างในเลยก็จะค้นเครื่องลงโชว์กำลังซ้อนน้องตอนนี้โชว์กำลังซ้อนน้องว่าโชว์เป็น Director เป็นอำนวยการ